สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life กับผมศาสตราจารย์ปรัชญาวิสุทธิยาครับเรากำลังเฝ้าเดี่ยวกันอยู่ในพระธรรม1ทิโมธีและวันนี้เราจะมาต่อกันในบทที่3ในข้อที่14ไปจนถึงบทที่4ในข้อที่5นะครับหนึ่งทิโมธีบทที่3ข้อ14ถึงบทที่4ข้อที่5ข้าพเจ้าหวังว่าจะมาหาท่านในไม่ช้าแต่การที่เขียนสิ่งเหล่านี้ถึงท่านก็เพื่อว่าถ้าข้าพเจ้ามาช้าท่านก็จะได้รู้ว่าควรประพฤติอย่างไรภายในครอบครัวของพระเจ้าซึ่งเป็นคริสตจักรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนเป็นหลักและเป็นรากฐานแห่งความจริงเราต้องยอมรับว่าความล้ำลึกแห่งความเชื่อของเรานั้นยิ่งใหญ่มากคือว่าพระองค์ทรงปรากฏเป็นมนุษย์ทรงได้รับการพิสูจน์ว่าชอบธรรมโดยพระวิญญาณทรงปรากฏต่อเหล่าทูตสวรรค์ทรงได้รับการประกาศออกไปยังบรรดาประชาชาติทรงได้รับการเชื่อวางใจจากคนมากมายในโลกและทรงถูกรับขึ้นไปด้วยพระสิริพระวิญญาณตรัสอย่างชัดเจนว่าต่อไปภายหน้าจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อโดยหันไปเชื่อฟังวิญญาณทั้งหลายที่ล่อลวงและคำสอนของพวกผีซึ่งมาจากความน่าซื่อใจคดของพวกที่ชอบโกหกคือคนทั้งหลายที่มีมโนธรรมตายด้านพวกเขาห้ามการแต่งงานห้ามรับประทานอาหารบางชนิดซึ่งพระเจ้าทรงสร้างไว้ให้พวกที่เชื่อและรู้จักความจริงรับประทานได้ด้วยใจขอบพระคุณเพราะว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างไว้นั้นดีไม่มีอะไรต้องห้ามถ้ารับประทานด้วยความขอบพระคุณเพราะว่าสิ่งนั้นได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ด้วยพระวจนะของพระเจ้าและคำอธิษฐานในตอนนี้มีภาพที่ช่วยให้เราเข้าใจข่าวประเสริฐของเรามีความชัดเจนซึ่งเปาโลก็เขียนมาขอทำความเข้าใจนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยพระคัมภีร์เนี่ยนะครับไม่ได้มีข้ออะไรแบบนี้ไม่มีบทมีข้อก็จะเขียนเป็นจดหมายต่อเนื่องกันเลยนะครับแต่เรามาทำให้มีบทมีข้อเพื่อความเข้าใจในการที่เราจะอ้างอิงหรือที่จะพูดถึงหรือโค้ดเข้าไปเนี่ยมันง่ายขึ้นแต่ถ้าเราอ่านมันก็จะต่อเนื่องกันนะครับพอมาถึงตอนที่กล่าวเนี่ยนะครับในข้อที่14เนี่ยอาจารย์เปาโลได้บอกว่าท่านเนี่ยจะมาหาทิโมธีแต่มาไม่ได้ก็คงเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าตัวท่านเนี่ยเคยด้วยข่าวประเสริฐที่ท่านประกาศอยู่เนี่ยท่านถูกข่มเหงแล้วก็ถูกจองจำไว้ที่โรม2ปีนะครับเป็นเหมือนบ้านไม่ใช่ในเรือนจำอะไรแล้วก็ถูกปล่อยตัวก็คงจะมีความตั้งใจกันว่าจะเดินทางไปที่มาซิโดเนียแต่ว่ามีเหตุผลบางประการที่จะต้องให้ตัวของทิโมธีถูกละเอาไว้อยู่ที่เอเฟซัสเพื่อแก้ปัญหาเรื่องคำสอนหรือกลุ่มที่มีความคิดการปนเปทางความเชื่อเข้ามาในธรรมบัญญัติบ้างเข้ามาในคำสอนในพระวจนะพระเจ้าที่แปลกปลอมออกไปนะครับอย่างที่เขาเรียกกันว่าเทพนิยายไร้สาระตำนานวงวานที่ไม่รู้จบที่อาจารย์เปาโลได้พูดถึงในบทต้นๆนะครับแล้วมาถึงตรงนี้ยังย้ำอีกนะฮะย้ำอีกว่าพระเยซูคริสต์หรือข่าวประเสริฐที่เราได้รับเข้ามาเนี่ยเป็นความล้ำลึกของพระเจ้าท่านเขียนเอาไว้บอกว่าในข้อ16นะครับเป็นความล้ำลึกแห่งความเชื่อของเรายิ่งใหญ่มากคือพระองค์ผู้ทรงปรากฏเป็นมนุษย์ทรงได้รับการพิสูจน์ว่าชอบธรรมโดยพระวิญญาณทรงปรากฏต่อเหล่าทูตสวรรค์ทรงได้รับการประกาศออกไปยังบรรดาประชาชาติทรงได้รับการเชื่อถือวางใจจากคนมากมายในโลกและทรงถูกรับขึ้นไปด้วยพระสิริก็มีผู้เชื่อในข่าวประเสริฐอันนี้คือเชื่อว่าพระเยซูคริสต์บังเกิดเป็นมนุษย์ไม่เหมือนพวกนอสติกหรือลัทธิอื่นที่เขาเชื่อว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแต่ไม่ได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์พระองค์มาไถ่บาปพระองค์สิ้นพระชนที่กางเขนวันที่3พระองค์เป็นขึ้นจากความตายพระองค์ทรงปรากฏต่อหน้าเหล่าสาวกในระหว่าง40วันแล้วก็เมื่อถึงเวลาของพระองค์จะเสด็จกลับสู่สวรรค์นั้นก็ลอยขึ้นต่อหน้าต่อตาเหล่าสาวกนะครับเป็นเรื่องที่มีผู้คนได้เห็นอย่างชัดเจนเป็นความล้ำลึกที่ถูกเปิดเผยขึ้นนะครับคนก็เชื่อมาแต่อาจารย์เปาโลก็ได้เตือนสติให้ทิโมธีเนี่ยอย่านิ่งนอนใจยังต้องสอนความจริงวางรากต้องเอาจริงเอาจังนะครับลุกขึ้นจากความอ่อนล้าท้อแท้ทั้งหมด
ให้เห็นความสำคัญว่าในยุคสุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้นอาจารย์เปาโลได้พูดบอกว่าในยุคสุดท้ายหรือต่อไปในภายภาคหน้าเนี่ยท่านไม่ได้คิดเองหรือมองโลกในแง่ร้ายแต่ได้บอกว่าพระวิญญาณเนี่ยได้ทรงดลใจได้บอกท่านเอาไว้ว่าต่อไปจะมีคนละทิ้งความเชื่ออะไรที่เป็นสาเหตุให้คนละทิ้งความเชื่อไม่ได้แปลว่าเขาไม่ต้องการความรอดนะครับเขายังต้องการความรอดแต่เขาคิดว่ามันมีวิธีอื่นอีกนะครับแล้วก็เริ่มไปผสมปนเปเช่นได้มีการมีตัวอย่างบอกว่าต่อไปพวกเขาเนี่ยอาจจะห้ามคิดว่าการอยู่เป็นโสดการถือพรหมจรรย์เนี่ยทำให้รอดก็เลยอย่าไปแต่งงานอย่ารับประทานอาหารอันนั้นอันนี้หรือกินแต่ผักอะไรแบบนี้นะครับแรกๆก็อาจจะแค่ป้องกันจากการกินพวกเนื้อสัตว์ที่มันไปผ่านกรรมวิธีหรือในเรื่องของความเชื่อของคนที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าแล้วก็ก่อนที่เขาจะจัดการหรือฆ่าสัตว์เอามาขายเนี่ยก็มีพิธีมีอะไรพวกนี้กลัวไปกลัวมาก็เลยเกิดคำสอนว่างั้นเราอย่าไปกินมันเลยแล้วก็อาจจะพัฒนาไปจนถึงว่าความรอดมาจากการกินมังสวิรัติก็เป็นไปได้ครับเหมือนไม่ได้ชำระจิตใจได้อะไรไปอย่างเงี้ยมันมีการปีที่ไปที่มาแล้วมันก็เริ่มพัฒนาแล้วกลายเป็นความเชื่อใหม่ซึ่งมันสอนกันไปสอนกันมาแล้วถ้าเราไม่ได้เอาหลักความจริงมันก็เลยฟังดูว่าเอ๊ะมันดีนะมันน่าจะใช่แต่จริงๆมันไม่ใช่มันผิดเพี้ยนแล้วอาจารย์เปาโลก็บอกว่าเนี่ยแหละที่ในสุดท้ายคนเนี่ยหันออกหรือละทิ้งความเชื่อที่ถูกต้องฉะนั้นความเชื่อที่ถูกต้องท่านก็กล่าวเอาไว้แล้วนะครับในบทที่3ข้อที่16นั่นแหละคือความเชื่อถูกต้องข่าวประเสริฐเป็นแบบนั้นเรารอดโดยพระคุณโดยองค์พระเยซูคริสต์ไม่ใช่เพราะเรื่องของอาหารการกินหรือไม่กินไม่ได้มีผลอะไรดังนั้นท่านได้บอกไว้อย่างนี้นะครับบอกว่าพวกเขาห้ามการแต่งงานห้ามรับประทานอาหารบางชนิดซึ่งพระเจ้าทรงสร้างไว้ให้พวกที่เชื่อและผู้รู้ความจริงรับประทานได้ด้วยใจขอบพระคุณเพราะว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นดีไม่มีอะไรต้องห้ามถ้ารับประทานด้วยการขอบพระคุณเพราะว่าสิ่งนั้นได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ด้วยพระวจนะของพระเจ้าและด้วยคำอธิษฐานเราก็รับประทานเราก็ขอบคุณพระเจ้าชำระสิ่งเหล่านั้นให้พ้นจากพิธีกรรมพ้นจากสิ่งที่อาจจะรวมไปถึงสมัยนี้เชื้อโรคหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็เราได้รับการชำระและรับน้ำชำระด้วยให้บริสุทธิ์ด้วยพระคำก็คือเชื่อฟังอะไรที่ควรทานไม่ควรทานเราก็แยกแยะเราไปทานอะไรที่มันไม่ควรทานอยู่แล้วไปขอชำระมันคงไม่มีผลนะครับนะฉะนั้นสิ่งนั้นก็มีปรากฏอยู่ในเลวีนิติพระธรรมเลวีนิติอยู่แล้วก็ลองดูนะครับแต่ว่าทุกครั้งตรงนี้น่าสนใจก็คือให้เรารับประทานทุกอย่างด้วยการขอบพระคุณใจขอบพระคุณเป็นสิ่งสำคัญพระเจ้าทรงเตรียมอาหารทรงเตรียมร่างกายที่เหมาะสมกับเราแล้วก็เราขอบคุณพระเจ้าที่เรามีอาหารที่จะรับประทานทุกวันทุกมื้อตามความจำเป็นอย่าให้มันมากเกินไปอย่าให้มันขาดนะครับอย่าใช้เพื่อความสนุกแต่ใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตเพื่อให้เราบอกว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่อรับใช้เราอาหารนั้นเพื่อการดำรงอยู่และอะไรบางอย่างที่มันจำเป็นหรือว่าเราอยากจะรับประทานมันแต่ว่าถ้ามีคนที่ไม่เห็นด้วยมีคนบางคนอาจจะยังจิตใจหรือความเชื่ออ่อนหรือยังไม่ได้มีความเข้าใจแล้วเขารู้สึกสะดุดหรือรู้สึกไม่สบายใจเราที่เติบโตในพระเจ้าแล้วก็อาจต้องยึดคำสอนอาจารย์เปาโลในโครินธ์ก็คืองดดีกว่าในช่วงนั้นเพื่อเห็นแก่จิตใจหรือคนหรือความเชื่อคนที่อ่อนแออย่าให้อาหารมาเป็นสิ่งที่สะดุดครับไม่กินวันนั้นก็ไม่ได้เป็นอะไรวันหน้าก็ยังกินได้นะครับแล้วก็บางอย่างนั้นถึงมันจะอร่อยแต่ถ้ามันไม่มีประโยชน์ก็เผาๆลงก็ดีเหมือนกันนะครับหรือก็เว้นไปนะครับเชื่อเถอะครับว่าพระคัมภีร์สั่งเอาไว้นั่นนะเพื่อประโยชน์ของเรามันไม่เกี่ยวกับความรอดไม่เกี่ยวกับจะเป็นมลทินหรือไม่เป็นมลทินมลทินมันเรื่องของจิตใจสิ่งที่ออกมาจากจิตใจของเราต่างหากนะครับอาหารไม่ได้เป็นแต่ว่าทำเพื่อถวายเกียรติกินและดื่มเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพระวจนะของพระองค์และคำแนะนำของอาจารย์เปาโลซึ่งจะเป็นประโยชน์เรารอดด้วยพระคุณนะครับโดยองค์พระเยซูคริสต์ไม่ใช่เพราะอาหารแผ่นดินสวรรค์ไม่ขึ้นกับการกินการดื่มครับเราจะร่วมใจอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาเจ้าข้า
ในปัจจุบันมีคำสอนที่แปลกปลอมซึ่งเป็นคำสอนที่ดูดีแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับความรอดแต่บางครั้งเราก็เข้าใจเพราะพื้นเพนั้นถูกสอนมาว่าเราจะมีบุญกุศลก็ดีเราจะมีผลกรรมที่ดีโดยอาหารด้วยแต่ความเป็นจริงนั้นข่าวประเสริฐคือเรารอดโดยพระเยซูคริสต์ไม่ขึ้นกับอาหารไม่ขึ้นกับเครื่องดื่มไม่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมอะไรเลยแต่ขึ้นกับพระคุณที่เราได้วางใจว่าพระคริสต์ได้บังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อเราตายไถ่บาปเพื่อเราทรงเป็นขึ้นจากความตายเพื่อเราประทานชีวิตใหม่ให้กับเราเราขอบคุณพระเจ้าขอเรายึดมั่นที่องค์พระเยซูคริสต์เป็นหลักและขอให้เราได้สามารถเข้าใจว่าอะไรเป็นความคิดของมนุษย์เป็นสิ่งที่เติมเข้ามาเป็นสิ่งที่เป็นคำแนะนำแต่ไม่ใช่หลักของพระวจนะให้เราสามารถแยกแยะออกเหมือนอย่างที่อาจารย์เปาโลแยกแยะให้เราเห็นเราขอพระเจ้าทรงให้เรามีสติปัญญาเสมอไปเถิดขอพระพรนี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสวัสดีครับ